ค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Guest Star Art Show ค่ะตอนนี้นะคะโยมมานั่งอยู่กับดร.ก้องเกียรติแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับอาจารย์คะวันนี้ขอสบายจริงๆโยเก่งมากเลยนะคะจะมาสัมภาษณ์อาจารย์เนี่ยค่ะเพราะอาจารย์คือแบบซุปเปอร์คอร์เรคเตอร์ของประเทศไทยค่ะวันนี้คงจะต้องขออนุญาตเจาะไปในเรื่องของศิลปะโดยตรงเลยนะคะอาจารย์คะก่อนอื่นคงต้องถามอาจารย์ว่าอาจารย์สนใจเก็บงานศิลปะมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะจริงๆก็ประมาณ30ปีแล้วนะครับคือต้องเรียนว่าผมเนี่ยโชคดีเกิดมาในสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เราสนใจงานศิลปะตั้งแต่เด็กนะฮะโดยเฉพาะยิ่งคุณพ่อผมตั้งแต่ผมอายุไม่ถึง10ปีเนี่ยท่านก็พาผมไปดูวิธีถ่ายรูปท่านเป็นกรรมการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วก็ในที่สุดก็เป็นนายกสมาคมด้วยนะแต่สมัยก่อนท่านชอบถ่ายรูปแล้วก็ส่งประกวดค่ะนะครับจริงๆน้องชายผมก็ได้เชื้อจากท่านด้วยจริงๆแล้วพูดเท่ากับว่าเขาจริงๆอาจารย์เกิดมาในครอบครัวศิลปินจริงนะคะแต่นั่นโอเคใช่ครับก็ท่านสนใจแต่ว่านั่นเป็นงานอดิเรกนะงานประจำงั้นก็คือทำธุรกิจเหมือนคนทั่วไปค่ะนะก็ได้เห็นสิ่งเหล่านี้ได้ไปดูการตัดสินภาพในสมัยก่อนในสมัยก่อนจะมีกรรมการ5ท่านแล้วก็แต่ละคนก็จะกดไฟนี่ออกหลอดกลมๆอ่ะนะถ้ากดปุ๊บก็แสดงว่าให้ผ่านเพราะนั้นถ้าบางทีถ้ากดปุ๊บเนี่ย3หลอดจาก5หลอดก็ถือว่าผ่านอะไรเงี้ยดูวิธีการตัดสินแล้วก็คุณพ่อก็จะสอนว่ารูปนี้สวยเพราะอะไรมีศิลปะเพราะอะไรอย่างเช่นออบเจกต์สมมติวัตถุที่เป็นตัวดึงดูดของภาพเนี่ยไม่ควรจะอยู่ตรงกลางของภาพมันควรจะอยู่มุมใดมุมหนึ่งแต่ไม่ได้อยู่ตรงกลางเป๊ะอันนี้ก็โอเคเข้าใจใช่ไหมอย่างเช่นมีรูปคนเดินบนชายหาดถ้าถ่ายจากมุมสูงมาไม่ใช่ว่าภาพที่จะส่งประกวดจะมีคนอยู่ตรงกลางพอดีไม่ใช่มันต้องอยู่ขอบใดขอบหนึ่งแล้วที่เหลือจะเป็นบรรยากาศหรือจะเป็นภาพหาดทรายหรือจะเป็นคลื่นหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นง่ายๆแล้วก็เรื่องแสงสีนะฮะว่าแสงควรจะเป็นยังไงถ้าสะท้อนแสงควรจะออกมาในรูปไหนนะแล้วที่สำคัญก็ไม่ให้หน้าดำใช่ไหมโดยปกติหรือไม่ก็ต้องมืดตึ๊บมืดตื้อไปเลยเป็นลักษณะนั้นนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นทฤษฎีง่ายๆเด็กๆผมยังจำได้สมัยเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้นๆเนี่ยยังไปร้านสแตมป์แถวเจริญกรุงเนี่ยแล้วก็เห็นมีคนแบกถุงสแตมป์ถุงใหญ่ๆมาขายร้านตีราคาบอกให้ 3,000 บาทคนก็เลยบอกไม่เอาถูกเกินไปหิ้วถุงออกจากร้านผมเดินตามแกไปบอกผมให้ 3,500 บาทอ๋อเพิ่มไปอีก500ก็ได้มาทั้งถุงนะคือเราศึกษามานานเนี่ยเราจะพอทราบนะก็จะเป็นลักษณะนึงเป็นความชอบส่วนตัวแล้วพอโตขึ้นก็ไปทำงานอยู่ธนาคารกสิกรไทยก็คุณก็ทราบว่าแวดล้อมด้วยงานศิลปะเยอะแยะแล้วก็พอไปเรียนต่างประเทศตอนอายุ22นะก็ท่องเที่ยวไปทั้งยุโรปทั้งอเมริกาผมก็ไปทุกรัฐอันนี้ท่องเที่ยวด้วยความชอบนะยกเว้นรัฐเดียวที่ยังไม่เคยไปคืออลาสก้าแต่ที่เหลืออีก49รัฐผมไปมาหมดก็ไปดูพวกมิวเซียมงานศิลปะวัตถุโบราณเป็นหลักคือสิ่งแรกที่ผมไปเมืองใหม่ๆทุกครั้งผมจะไปดูมิวเซียมก่อนมิวเซียมที่ดีที่สุดของเมืองแล้วถ้าเคยดูมาแล้วก็จะไปดูมิวเซียมที่รองลงไปหรือเฉพาะเรื่องเช่นอย่างผมไปสเปนใต้เนี่ยผมก็จะไปดูบ้านของปิกัสโซคือมิวเซียมเราดูมานานแล้วนะฮะดูมาหลายรอบแล้วด้วยมิวเซียมใหญ่นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างบอกว่าอย่าดูอะไรใหญ่ดูชีวิตศิลปินต้องไปบ้านศิลปินไปบ้านเขาเลยแล้วถึงจะได้รู้ว่าชีวิตศิลปินเป็นยังไงใช่ไหมคะก็รสนิยมเขาก็เหมือนกับงานของเขาฮะใช่ไปดูบ้านบ้านโมเนสวนโมเนผมก็ไปผมจริงๆผมประทับใจทุกแห่งนะเพราะว่าจะลืมว่าเหมือนกับถามผมว่าชอบงานศิลปะอะไรของใครที่สุดผมบอกว่าผมชอบทุกคนที่ผมชอบอันนี้คำว่าที่ผมชอบเนี่ยก็คือคนอื่นก็แล้วแต่แต่คนอื่นก็อาจจะไม่ชอบมันขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ละคนเพราะนั้นผมถามคุณโยคุณโยก็ฉันชอบของคนนี้คนนั้นคนนี้แต่ไม่ชอบของคนนี้คนนี้ก็โอเคก็เป็นรสนิยมของแต่ละคนเพราะนั้นผมว่าการเลือกงานศิลปะเนี่ยความชอบของตัวเองต้องมาก่อนและจริงๆแล้วเนี่ยดร.เนี่ยเคยทำงานศิลปะของตัวเองบ้างไหมคะถ่ายภาพหรืออะไรก็ตามทีถ่ายภาพเคยฮะก็พยายามคุณพ่อก็ซื้อกล้องให้ตอนเด็กกล้องแบบ2เลนอะโรลิเฟกสมัยก่อนใช่ไหมถ้าพวกเราได้ยินชื่อคงจำได้แล้วก็เคยออกแบบงานศิลปะสมัยผมเรียนอยู่ที่อัสสัมชัญบางรักงานแปล
แปลอักษรบนอัศจรรย์ที่สนามสุขพัชราไซแล้วก็ว่าแล้วก็ต้องแปลงเป็นจะเป็นรหัสโค้ดเวลาแข่งฟุตบอลจตุรมิตรถ้าพวกเราจำได้นะฮะปัจจุบันก็ยังแข่งอยู่นะสี่สี่โรงเรียนเนี่ยนะก็จะมีการแปลอักษรบนอัศจรรย์สมัยก่อนผมก็ช่วยออกแบบออกแบบด้วยแล้วก็เคยตอนอยู่ป.เจ็ดผมยังจำได้เคยออกแบบบ้านนะแล้วอาจารย์คนนั้นก็บอกเออบ้านที่คุณออกแบบนี่ใช้ได้เข้าไปสร้างจริงๆนะค่ะเป็นบ้านหลังเดี่ยวอะไรเงี้ยก็เคยวาดรูปออกแบบคือก็ชอบนะฮะแต่ว่าถามว่าเอาดีทางนี้ไหมก็คงไม่ใช่เพราะโยเองก็เคยสัมภาษณ์คุณบุญชัยค่ะคุณบุญชัยบอกว่าจริงๆแล้วอยากจะเป็นศิลปินแต่ด้วยค่ะว่าต้องทำธุรกิจของที่บ้านก็เลยต้องเปลี่ยนผันตัวเองมาเป็นช่วยสนับสนุนศิลปินทางด้านสะสมงานใช่ก็คล้ายๆกันค่ะแล้วผมเองจริงๆความชอบอย่างอื่นมันมีเยอะเยอะด้วยนะฮะก็ต้องเรียนว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบคณิตศาสตร์ค่ะตั้งแต่เรียนหนังสือตั้งแต่เด็กนะชอบคณิตศาสตร์ชอบวิทยาศาสตร์ชอบฟิสิกส์เพราะฉะนั้นผมเลยเรียนมาสายวิศวะแล้วก็ในที่สุดมาเปลี่ยนเป็นการเงินก็หนีไม่พ้นจริงๆแล้ววิศวะหรือว่าทางเกษตรกับศิลปะเนี่ยมันแทบจะคนละแนวกันเลยถ้าพูดกันตรงๆอย่างเวลาถ้าเอาศิลปินนะคะไปคุยกับวิศวะเนี่ยค่ะโดยตรงเนี่ยบางทีคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าทางวิศวะก็จะพูดถึงเรื่อง optimization เรื่องลดต้นทุนะนะทำอะไรที่จะประหยัดที่สุดะนะฮะทำอะไรที่จะมีประสิทธิภาพสูงสุดนะแต่ศิลปินไม่มีคำเหล่านี้ถูกไหมครับแต่อาจารย์เองก็มีเพื่อนเป็นศิลปินเยอะมากครับก็สนับสนุนศิลปินมานานนะศิลปินรุ่นใหม่ๆเลยเพราะยิ่งรุ่นใหม่ๆนะก็เรียนว่าตั้งแต่ผมกลับมาเมืองไทยตอนเมื่อสัก30กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ได้รับเชิญไปเปิดงานให้ศิลปินรุ่นใหม่เยอะนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้จักกับศิลปินที่ดังๆของไทยแต่ตอนนั้นกำลังดังนะหลายคนอาจารย์จำได้ไหมคะว่ารูปแรกนะคะที่อาจารย์เก็บคืองานของใครจริงๆผมซื้องานครั้งแรกเนี่ยจะเป็นงานของเด็กยังไม่รู้ชื่ออะไรเลยจำได้ว่าไปเดินที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งกับเจ้านายฝรั่งผมเป็นคนอังกฤษนะฮะเขาบอกว่าเขาอยากได้รูปเด็กนะฮะเด็กประถมหรืออะไรก็ได้ที่วาดเป็นแนวเด็กๆเลยเราก็ไปเดินดูกันก็ไปซื้อภาพสีน้ำของเด็กคนหนึ่งนะมาเก็บเอาไว้ตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณ 5,000 บาทนะก็เก็บเอาไว้แต่ไม่รู้จักชื่อเป็นว่าเราอยากจะสนับสนุนเด็กแค่นั้นเองตอนนั้นสตางค์เราก็ไม่ค่อยมีต้องเรียนอย่างนั้นมันก็30กว่าปีมาแล้วก็5,000มา30กว่าปีก็ถือว่าก็สูงเหมือนกันก็เยอะๆนะฮะแล้วเจ้านายผมก็ซื้อไป 2-3 รูปเป็นคนอังกฤษเป็นเจ้านายที่ต่างชาวต่างประเทศคนแรกของผมที่ผมทํางานจริงๆจังๆในเมืองไทยก็ได้เรียนรู้หลังจากนั้นก็ไปเปิดงานนะจะเป็นอาร์ติสต์หลายคนอ่ะซึ่งชื่อเยอะมากผมจําไม่ค่อยได้แล้วนะผมต้องไปเปิดงานตัดริบบิ้นให้ศิลปินเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า 5-60 ครั้งอ่ะค่ะถ้าที่จำได้ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่บอกว่าจะมีชื่อดร.นี้เลยอันดับหนึ่งสำหรับท่านประธานในวิธี ในการเปิดงานเลยครับก็หลังๆผมต้องถอยบ้างเพราะว่าเดินทางบ่อยมากแล้วก็บางทีก็ไม่ว่างติดงานโน่นนี่ค่ะนะเราก็เลยจัดเป็นการประกวดแทนค่ะประกวดของบริษัทก็คือเอเชียพลัสกรุ๊ปโฮลดิ้งเนี่ยเราจัดมา9ปีติดต่อกันนะทุกปีเราก็รับภาพจากศิลปินไทยนะไม่จำกัดนะก็รับมาปีนึงก็ได้ประมาณ 160-180 ภาพนะแล้วก็เราจะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยเป็นกรรมการตัดสินนะส่วนใหญ่ก็เป็นศิลปินแห่งชาตินะรวมทั้งตัวผมเองก็เข้าไปเป็นกรรมการด้วยนะก็คัดเลือกแล้วก็ให้รางวัลทุกปีก็6ภาพให้รางวัลเป็นเงินสดแล้วก็ผมว่าจุดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราช่วยส่งเสริมศิลปินทางอ้อมด้วยค่ะนะครับเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะแต่เดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเรามาคุยกันต่อนะคะเพราะว่าการประกวดนี้ต้องถือว่าเป็นตำนานของเมืองไทยที่ศิลปินหลายคนนะคะอยากได้รางวัลนี้มากเลยนะคะแล้วก็มาคุยกันต่อนะคะว่าเอ๊ะนะคะอาจารย์มีรสนิยมในการเลือกสะสมงานศิลปะอย่างไรแต่ต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะขอต้อนรับกับ
เข้าสู่รายการ Guest Star Art Show ค่ะขอโทษนะคะพอดีว่าทำท่านิดนึงค่ะเป็นสัญลักษณ์รายการค่ะนะคะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงการประกวดนะคะต้องบอกว่าที่มาที่ไปก่อนอันดับแรกว่าทำไมถึงต้องจัดคะเพราะว่าหลักๆคือ1เราต้องการที่จะส่งเสริมศิลปินรุ่นใหม่ๆนะครับให้มีเวทีประกวดเพราะว่าที่ผ่านมาก็จะมีสถาบันการเงินบางแห่งที่จัดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของการประกวดจะไม่เหมือนกันนะครับของเราเนี่ยจะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ทุกปีนะครับเช่นบางปีบอกว่าโลกสวยด้วยธรรมชาติคนก็จะไปคิดว่าจะวาดภาพอะไรเพื่อมาส่งประกวดบางปีก็จะบอกว่า สีสดใสอะไรทำนองนั้นก็จะไปคิดอีกแนวหนึ่งนะเพราะนั้นทุกปีเราจะเปลี่ยนไปโดยที่ว่าคณะกรรมการเนี่ยจะคิดถึงธีมใหม่ๆสำหรับปีถัดไปนะประเด็นที่สองคือแน่นอนเราต้องการที่จะส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยนะครับให้อยู่กับเรานานๆนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่านักสะสมไทยแม้กระทั่งคนไทยเองก็ให้ความสนใจงานศิลปะของไทยน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านคือไม่ต้องพูดถึงประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างอเมริกายุโรปเอาประเทศรอบบ้านเราเนี่ยนะอย่างอินโดนีเซียเขาก็ก้าวหน้ากว่าเราเยอะในเรื่องงานศิลปะเวียดนามก็ก้าวหน้ากว่าสิงคโปร์ก็ไม่ต้องพูดถึงนะฮะก็ก้าวหน้ากว่านะแล้วก็มาเลเซียก็เช่นเดียวกันคำว่าก้าวหน้ากว่านี้ก้าวหน้ากว่าในด้านไหนบ้างคะคือถ้าคิดถึงจำนวนชิ้นงานที่เป็นที่รู้จักหรือจำนวนศิลปินที่เป็นคนรู้จักหารด้วยประชากรอันนี้ก็อาจจะเป็นอะไรหรืออันที่สองก็คือภาพของประเทศเหล่านี้ภาพของศิลปินของประเทศเหล่านี้ที่ส่งไปประกวดตามบริษัทประมูลใหญ่ๆของโลกระดับโลกเนี่ยเราจะเห็นว่างานของคนไทยเนี่ยมีน้อยมากแล้วก็มีอยู่ไม่กี่ชื่อเท่านั้นเองนะครับในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเราจะมีเราสังเกตเห็นว่ามีหลายชื่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะไม่ต้องพูดถึงอเมริกายุโรปอันนั้นแน่นอนเขาทำไมเขาถึงได้มีความสนใจเท่าที่อาจารย์ได้เดินทางไปเห็นนะคะครอะไรเป็นปัจจัยทำให้เขาได้ไปไกลได้ขนาดนั้นคะผมว่าอันที่หนึ่งก็คือการปลูกฝังวัฒนธรรมประจำชาติให้กับคนรุ่นใหม่ๆเด็กเกิดใหม่หรือเด็กที่เรียนหนังสือในประถมมัธยมมหาวิทยาลัยนะครับรวมทั้งอันที่สองคือรัฐบาลก็ให้ความสนใจเรื่องเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนเรายังพูดถึงว่าพิพิธภัณฑ์ดีๆของประเทศไทยเนี่ยหาไม่ได้เลยนะบางทีเราก็ฝันว่าอยากจะได้แบบลูฟมิวเซียมหรืออะไรแต่ว่าอยากได้แบบโบมาแต่ก็โอเคได้แค่ฝันไปก่อนนะครับหรือสมัยก่อนเราไปดูงานของพวกศิลปินดังๆเนี่ยที่ถูกเก็บไว้ตามมหาวิทยาลัยต่างๆหรือตามสถาบันต่างๆเนี่ยอยู่ในโกดังเก็บของแทนที่จะมาโชว์นะให้เห็นหรือว่ามีการดูแลอย่างถูกต้องนะสมัยก่อนผมก็ไปดูโกดังเก็บภาพของศิลปินดังๆเยอะนะเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วนะก็มีคนพาเขาไปดูตามแบงค์หรืออะไรเงี้ยบางทีเห็นแล้วก็ค่อนข้างเศร้าใจเหมือนกันว่าคนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับคนของชาตินั้นๆด้วยว่าได้รับการบ่มเพาะมากน้อยแค่ไหนนะหลังจากนั้นเนี่ยมีการต่อยอดเช่นคนที่มีกำลังจะกินหรือสถาบันต่างๆเช่นรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนใหญ่ๆนะบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ธนาคารมีงานสะสมเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนนะฮะอย่างอาร์ตบาเซลเนี่ยคุณจะพบว่าจะมีธนาคารสวิตเซอร์แลนด์แห่งหนึ่งเนี่ยเป็นสปอนเซอร์ตลอดนะอาร์ตบาเซลที่ฮ่องกงนะครับทั้งที่มันอยู่คนละซีกโลกนะครับแล้วก็ธนาคารแห่งนั้นในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็จะมีงานสะสมมูลค่าหลายพันล้านเหรียญนะที่อยู่ในคอลเลกชันของธนาคารอันนั้นเป็นตัวอย่างนะครับของเราเนี่ยผมยังคือไม่ต้องพูดถึงสเกลระดับนั้นนะเอาเป็นว่ารัฐวิสาหกิจผมยังไม่เห็นที่มีคอลเลกเตอร์รายใหญ่นะในบ้านเราธนาคารเห็นบ้างนะฮะสองสามแห่งนะครับแล้วก็ที่เหลือก็นึกไม่ออกว่าจะเป็นใครละเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่ได้เห็นความสำคัญจริงๆแล้วถ้าในต่างประเทศเนี่ยเขาขนาดแม้ทั้งที่เราทราบมาว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาบรรจุเอาไว้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจของเขาด้วยซ้ำไปบางคนก็อาจจะมองว่าอันนี้เป็น expense มากกว่าไม่ใช่เป็น investmentนะก็เหมือนกับซื้อเสร็จแล้วก็ไม่มีค่านะครับแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับเพราะว่างานศิลปะที่ดีๆเนี่ยมันก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะโดยเฉลี่ยปีนึงก็ 7-9% นะอันนี้คือ
ดูสถิติของโลกทั่วๆไปนะแต่ถ้าจับได้ถูกชิ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นไปมากกว่านั้นเยอะมากนะครับก็คงไม่ต่างกับหุ้นเท่าไหร่นะครับหุ้นเนี่ยเรามองไม่เห็นนะทั้งหมดมันอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ระบบ IT หรือบนกระดาษหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่งานศิลปะที่เราแขวนเอาไว้เนี่ยทุกคนได้ appreciate นะอย่างผมแขวนงานศิลปะในออฟฟิศเนี่ยพนักงานทุกคนเนี่ยได้ชื่นชมด้วยนะเพราะผมมองว่าออฟฟิศก็คือบ้านหลังที่2ของพนักงานทุกคนเพราะนั้นเราต้องการสร้างให้เรียกง่ายว่ามีสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่นะครับไม่เบื่อหน่ายนะครับเหมือนกับที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนอาจารย์ก็ตามเจ้านายไปแล้วก็เขาเก็บใช่ไหมคะแล้วเราก็เก็บเหมือนกันมันเหมือนกับว่าเราก็ได้เห็นด้วยหรือเปล่าคะและส่วนนี้มันก็เลยทำให้อาจารย์เอามาทำในตรงนี้เพื่อแบบพนักงานทั้งหลายเขาก็จะได้รู้สึกซึมซับไปด้วยอันนี้นี่มีส่วนไหมคะคือพูดง่ายว่าพองานเราเยอะขึ้นเนี่ยเราต้องการแบ่งปันสมมติว่าเรามีชิ้น5ชิ้นแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็ติดที่บ้านนะคงไม่มีโอกาสได้มาติดที่ออฟฟิศนะหลังจากต้องมี100ชิ้นอย่างนี้เริ่มไม่มีที่เก็บแล้วและอาจารย์มีกี่ชิ้นคะก็ผมว่าก็หลายร้อยเอาเป็นว่าหลายร้อยก็แล้วกันเอาหลายร้อยค่ะไม่มีติดให้ดูรวมทั้งไอ้พวกรูปปั้นพวกงานประติมากรรมต่างๆนะครับรวมไปด้วยก็เป็นอีกเป็นร้อยเหมือนกันนะครับมีทั้งของไทยทั้งของต่างประเทศนะก็จะเป็นความชอบส่วนตัวมากกว่าแน่นอนแรกๆเราก็เริ่มจากศิลปินไทยก่อนแล้วพอถึงจุดหนึ่งเราอิ่มตัวเราก็เริ่มกระจายไปที่ต่างประเทศนะครับได้เห็นอะไรใหม่ๆถ้าพูดถึงในส่วนของรสนิยมที่อาจารย์ชอบจริงๆนะคะจะชอบแนวไหนคะหรือว่ามันเปลี่ยนไปตามเวลามันเปลี่ยนนะฮะค่ะแต่ว่าโอเคผมชอบ contemporary ค่ะโดยส่วนใหญ่นะครับก็ contemporary art โดยส่วนใหญ่นะพวกงานคลาสสิกจริงๆแบบโบราณเนี่ยแทบจะไม่มีเลยค่ะนะครับเราเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแล้วก็ผมว่ารสนิยมของศิลปินของแต่ละประเทศก็แตกต่างกันไปนะครับก็จะเป็นลักษณะนั้นอย่างอาจารย์ได้เดินทางไปทั่วถ้าเป็นในส่วนของศิลปินไทยค่ะรสนิยมของศิลปินไทยงานออกมาจะเป็นแบบไหนและต่างประเทศเป็นยังไงคะคือศิลปินไทยแต่ละท่านก็จะมีแนวของตัวเองนะครับอย่างศิลปินไทยที่ผมสนิทมานานนะก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตก็อาจารย์ถวัลย์เราก็จะพบว่างานของท่านเนี่ยมีความเป็นสากลมากกว่าศิลปินหลายคนในเมืองไทยแล้วก็มีแนวทางที่ออกมาในทางที่บางคนอาจจะบอกดุร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่อันนี้คือเอกลักษณ์ของท่านนะแล้วสีที่ใช้ก็จะไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมสีดำสีแดงสีทองเป็นต้นแค่นั้นเองนะก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่ามีพลังอันนี้คือความแตกต่างหรือของอาจารย์เฉลิมชัยก็จะมีแนววิจิตรศิลป์นะฮะประดิษฐ์ประดอยสวยงามนะฮะเหล่านี้เป็นต้นก็อาจจะประยุกต์จากภาพจิตรกรรมฝาผนังทั่วๆไปนะครับเพราะนั้นแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีแนวของท่านอย่างอาจารย์ประเทืองที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยนะก็จะเป็นแสงระยิบระยับเพราะว่าท่านเองก็ไม่ได้เรียนจบทางด้านนี้โดยตรงแต่ว่าใช้ประสบการณ์นะจากที่ศึกษาประวัติของท่านก็คือมองท้องฟ้ามองพระอาทิตย์แล้วก็หลับตาจินตนาการเป็นแสงระยิบระยับแล้วท่านก็จะมาแปลงสิ่งเหล่านี้บนผ้าใบนะครับอันนี้ก็จะเป็นของแต่ละแนวทางของแต่ละคนนะซึ่งคือถ้าเราชอบเราก็จะสะสมนะคำนี้เลยค่ะที่บอกคำว่าชอบเนี่ยนี่คืออันดับแรกของการเก็บสะสมคือต้องชอบก่อนอันดับแรกเลยหรือเปล่าคะต้องชอบเลยถ้างานที่เราไม่ชอบต่อให้ดียังไงแล้วมาแขวนอยู่บนผนังเนี่ยมันก็จะไม่ถูกหูถูกตาเท่าไหร่เดินไปก็อาจจะรู้สึกเดินผ่านไปก็อาจจะรู้สึกเฮ้ยกุดหงิดใช่ไหมฮะคือต้องชอบก่อนแล้วที่สองนอกจากชอบแล้วต้องถามว่างานของศิลปินคนนี้เนี่ยมีการพัฒนาหรือเปล่าค่ะนะแรกๆผมจะแนะนำว่าในส่วนตัวเนี่ยควรจะซื้องานของศิลปินที่เรียกว่า อยู่ในระดับสูงพอสมควรถ้ามีสตังค์พอนะฮะเพราะนี้เนี่ยไม่พลาดแน่เพราะว่าเป็นการพิสูจน์แล้วว่าศิลปินคนนี้เนี่ยได้ประสบความสำเร็จในงานของท่านนะครับแล้วถ้าลองไปหน่อยก็อาจจะเป็นศิลปินที่กำลังรุ่งขึ้นมาค่ะนะครับส่วนที่เหลือก็อาจจะไปเก็บตามศิลปินยุครุ่นใหม่ๆนะอันนี้ก็คงไม่ต่างกับการลงทุนในหุ้นค่ะนะถ้ามีเงินก้อนนึงไม่อยากจะเสี่ยงมากก็ซื้อหุ้นดีๆไว้ก่อนบลูชิพค่ะนะลองมาก็หุ้นขนาดกลางที่กำลังเติบโต
นะแล้วที่เหลืออยากเก็งกำไรก็แล้วแต่นะครับแต่ไม่ใช่เงินก้อนใหญ่คราวนี้ว่าอย่างนั้นอย่างมันเกี่ยวกับช่วงของอายุด้วยหรือเปล่าคะเรสของศิลปินในการทำงานด้วยเพราะว่าบางทีอย่างอายุน้อยประสบความสำเร็จมากแต่มันก็ยังต้องรอระยะเวลาหรือเปล่าคะคือบางศิลปินบางคนเนี่ยประสบความสำเร็จตั้งอายุไม่ถึง20ก็มีในต่างประเทศนะฮะอย่างบาสเกียอย่างเงี้ยใช่ไหมพวกผมเห็นภาพที่เขาประมูลกันในคริสตี้ซอตเตอร์บี้เนี่ยบางรูปเนี่ยเป็นพันล้านบาทแต่ตัวเขาตายอายุ20กว่านะฮะแล้วตอนหลังงานก็โอ้โหเหมือนภาพพวกสตรีทอาร์ตหรือกราฟฟิตี้ทำนองนั้นเนี่ยนะฮะอันนั้นก็คือมันไม่มีสูตรสำเร็จนะครับศิลปินไทยที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยพยายามนึกอยู่เหมือนกันยังไม่เคยเจอเท่าไหร่นะบางทีคุณโยอาจจะช่วยนึกนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยต้องใช้เวลาในการสร้างนะคือสรุปง่ายๆว่าหลักการคือศิลปินต้องใช้เวลานะในการสร้างสถานะของตัวเองให้เป็นที่รู้จักแล้วงานเนี่ยเป็นที่ยอมรับรวมทั้งแน่นอนต้องลองผิดลองถูกหลายรอบกว่าที่จะเป็นที่ยอมรับเพราะว่าอย่างของโยเนี่ยเวลาใครถามโยค่ะก็จะบอกว่าเวลาที่แบบรุ่นใหม่กำลังแบบพีคขึ้นสูงอยู่ดีก็ดังมากก็บอกว่าใจเย็นๆรอสัก2ปีก่อนว่ายังคงได้ขนาดแต่ถ้าอยากจะเก็บซื้อเก็บไปก่อนไม่มีปัญหาถ้าเราชอบอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าถ้าจะคาดหวังระยะยาวต้องใจเย็นๆอะไรเงี้ยค่ะใช่ใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนฮะบางทีแพงไปก็รอก่อนได้แล้วอย่าลืมว่าศิลปินหลายท่านที่ประสบความสำเร็จเนี่ยจะมีไซเคิลในการทำงานของเขานะมีช่วงนึงพีคแล้วก็ค่อยๆลงมาบางคนมีแนวทางใหม่ก็ขึ้นไปใหม่แล้วก็ลงมาใหม่แล้วก็ไปเรื่อยๆนะเป็นคลื่นขึ้นลงขึ้นลงบางคนขึ้นไปแล้วถึงพีคหลังจากนั้นลงไม่มีแนวคิดใหม่ๆก็จะลงแล้วก็นิ่งอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือที่จะต้องดูด้วยใช่ไหมคะมันเหมือน product life cycle อะถ้าทาง marketing ทางการตลาดใช่ไหมเหมือนคุณมีสินค้าชิ้นนึงออกมาโอ้พีคขายดีแล้วหลังจากนั้นก็แห้งไปมันต้องมีสินค้าตัวใหม่ที่จะดันให้ยอดขายของบริษัทขึ้นไปนะครับเป็นลักษณะเพราะอันนี้แหละคือสำคัญฟังเอาไว้นะคะอาจารย์คะอย่างนะตอนนี้ใช่ไหมคะอย่างถ้าให้พูดถึงในส่วนของอาจารย์เองเนี่ยนอกจากในประเทศไทยแล้วก็ยังมีในส่วนของต่างประเทศอยากถามว่าตลาดต่างประเทศเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้ไอโอใกล้ๆบ้านเราในคำเวียดนามเนี่ยค่ะใกล้เราหน่อยครับกำลังผมว่ากำลังเติบโตดีเพราะว่าผมดูงานประมูลที่ในคริสตี้ซอตเตอร์บีชิ้นงานมากกว่าศิลปินไทยนะฮะจะมีตั้งแต่ศิลปินที่เก่าแก่เสียอายุไปแล้วหลายคนหลายคนเลยนะไม่ใช่คนสองคนนะฮะรีเฟอร์ก็เป็นตัวอย่างคนคนหนึ่งนะฮะแล้วก็ศิลปินกลางๆที่กำลังมาแรงก็มีหลายคนเหมือนกันเพราะนั้นจำนวนผมจะนับจำนวนศิลปินบางทีว่าของไทยมีกี่คนในการประมูลรอบนี้สมมติมี2คนของประเทศนี้มีกี่คนของประเทศนั้นมีกี่คนก็จะเปรียบเทียบกันก็เปรียบเทียบหลายปีติดต่อกันแล้วก็พบว่าของไทยเรายังค่อนข้างน้อยค่ะนะประเทศเพื่อนบ้านของเราจะเยอะค่ะนะอย่างอินโดนีเซียนี่เยอะมากเลยนะฮะทั้งที่บางทีเรานึกไม่ถึงว่าประเทศอินโดนีเซียเนี่ยคนจะสนใจงานศิลปะได้มากขนาดนี้อินโดนีเซียเนี่ยคอลเลกเตอร์เยอะที่สุดในเอเชียเลยหรือเปล่าคะจำนวนเนี่ยก็ไม่แน่แต่ประชากรเขาเยอะมากค่ะนะฮะผมเชื่อว่าเยอะนะเพราะประชากรเขาก็200กว่าล้านคนนะก็เยอะที่สุดในเอเชียถ้าไม่นับจีนกับอินเดียเขาก็เยอะที่สุดจำนวนเฮดเคาท์นะฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ยที่สำคัญคือจำนวนศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วก็สามารถออกสู่ตลาดโลกได้เนี่ยมีจำนวนเยอะนะครับทำไมศิลปินไทยถึงถ้าในเมืองไทยเนี่ยค่ะดังได้แต่พอออกไปสู่เวทีต่างประเทศเนี่ยโอกาสที่จะเปี้ยงป้างเนี่ยน้อยมากเพราะอะไรคะผมคิดว่าหนึ่งงานของคนนั้นเนี่ยศิลปินคนนั้นเนี่ยต้องได้รับการยอมรับในไทยก่อนนะแต่อย่างที่ผมเรียนในตอนต้นก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักสะสมไทยเนี่ยมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรกำลังคิดอยู่ว่าถึง500มั้ยคะผมไม่ทราบจริงๆก็ต้องนิยามก่อนว่านักสะสมนี่คืออะไรต้องมีงานกี่ชิ้นหรืออะไรเงี้ยใช่มั้ยงาน1ชิ้นจะนับหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแล้วก็เป็นงานประเภทไหนคืองานมี2แบบด้วยงานสำหรับติดไว้โชว์สวยๆอีกอันนึงคืองานศิลปะจริงๆงานแบบแรกเนี่ยมูลค่าจะไม่ขึ้นก็ติดเช่นเป็นภาพดอกไม้ภาพวิวนะเหมือนภาพถ่ายรูปอ่ะไม่มีอะไรไม่มีเนื้อหาสาระสำคัญอะไรพวกนั้นก็ติดไว้สวยงามไม่พวกนั้นมูลค่าไม่ขึ้นถูกไหมฮะอีกงานนึงก็คืองานของพวกอาจารย์ทั้งหลายแหละหรืออาจารย์ของคนรุ่นใหม่อาจารย์รุ่นใหม่ที่กำลังมาแรงแต่ว่าเนื้อหาสาระในภาพจะบอกอะไรบางอย่างอันนี้จะถือว่าถ้าคนเก็บพวกนี้เยอะก็
ถือได้ว่าเป็นนักสะสมแต่แบบแรกคงไม่ใช่นี่แหละค่ะนิยามของนักสะสมคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมานั่งพิจารณาแล้วล่ะค่ะว่าเราเก็บยังไงใช่ใช่ใช่ว่าเราเก็บเอาไว้จริงๆแล้วคราวนี้ว่าถ้าเกิดนิยามจริงๆนะคะให้ทางนุชสรุปอะค่ะคืออะไรคะนิยามของนักสะสมคือนักสะสมคือหนึ่งต้องมีจำนวนภาพที่สะสมเนี่ยมากถึงจุดหนึ่งนะครับแต่อันนั้นจะไปตีความยังไงค่อยไปว่ากันอันที่สองคือเป็นการเก็บงานของศิลปินที่ไม่ใช่วาดเพื่อเชิงพาณิชย์นะวาดเชิงพาณิชย์ก็คือรูปละ 5,000 บาท 3,000 บาทอะไรเงี้ยที่เมื่อกี้เราคุยกันนะครับอันนั้นจะไม่มีมูลค่าที่แท้จริงมันไม่ต่างกับวอลเปเปอร์เท่าไหร่นะครับแต่ต้องเป็นงานที่มีแนวคิดบรรจุเข้าไปสมมตินักสะสมบอกถ้ามี10รูปขึ้นไป10ภาพขึ้นไปถือว่าเป็นนักสะสมถ้ามี 2-3 ภาพไม่ถือเราก็ไม่รู้จะตีความยังไงเหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่ก็แล้วกันนะครับแต่จำนวนนักสะสมผมคิดว่าต้องเพิ่มแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าคนไทยไม่สะสมงานไทยแล้วจะไปให้ชาวต่างประเทศมาสะสมได้ยังไงมันไม่มีทางนะครับแล้วคนที่มีพลังในเมืองไทยที่จะช่วยสะสมเนี่ยมันมีเยอะแต่หลายคนเนี่ยไม่ได้สนใจหรือหลายองค์กรไม่ได้สนใจนะผมชอบคุยกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บ่อยๆเวลาคุณสร้างคอนโดมิเนียมสวยๆเนี่ยคุณเอาภาพสวยๆหรืองานประติมากรรมสวยๆของไทยเนี่ยไปใส่ไว้เนี่ยมันจะเพิ่มมูลค่าได้เยอะเลยแล้วก็เป็นการส่งเสริมงานของคนไทยแล้วก็ศิลปินไทยให้เป็นที่รู้จักกันด้วยควรจะช่วยกันเป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมคะแต่เดี๋ยวในช่วงหน้าช่วงสุดท้ายนะคะจะมาสอบถามต่อนะคะว่าเทคนิคในการสะสมสำหรับรุ่นใหม่นะคะถ้าสะสมใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยจะต้องมีเทคนิคในการสะสมต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Guest Art Show ค่ะอาจารย์คะเราว่ากันต่อนะคะว่าสำหรับนักสะสมรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะคะส่วนใหญ่ตอนนี้จะเป็นเพื่อการลงทุนกันซะเยอะนะคะจะมีอะไรแนะนำบ้างคะประเด็นแรกนะครับก็คือเรื่องความรู้ค่ะก่อนที่เราจะซื้องานศิลปะของศิลปินคนใดคนหนึ่งเนี่ยผมว่านักสะสมควรจะศึกษาประวัตินะครับวิธีง่ายๆก็คืออ่านนะการอ่านนี่ก็อ่านจากหนังสือศิลปะหรือว่าอ่านจากโซเชียลมีเดียทั่วๆไปแล้วก็ถามจากผู้รู้รวมทั้งไปเยี่ยมชมอาร์ตแกลเลอรี่แล้วก็ขอความรู้นะแล้วก็รวมทั้งขอความรู้จากนักสะสมที่เป็นรุ่นพี่หรือเป็นเพื่อนอะไรก็แล้วแต่นะความรู้นี่สำคัญมากแล้วถ้าเริ่มจากศูนย์เนี่ยผมคิดว่าไม่ต้องรีบร้อนผมยกตัวอย่างสมัยก่อนเนี่ยผมไปประเทศเวียดนามเนี่ยสัก10กว่าปีที่แล้วผมตอนนั้นผมยังไม่เคยมีงานเวียดนามนะฮะพอทำธุรกิจเสร็จตอนเย็นผมมีเวลาก็เลยไปเดินที่แกลเลอรี่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้โรงแรมโดยที่ผมถามพนักงานโรงแรมบอกแกลเลอรี่ที่ดีสุดในโฮชิมินห์ซิตี้คือที่ไหนเขาชี้ว่าอยู่เนี้ยอยู่ใกล้ๆโรงแรมผมก็ไปกับนักสะเพื่อนนักสะสมคนไทยอีก2คนค่ะนะฮะแล้วผมก็ดูภาพทั้งหมดที่เขาแขวนอยู่เยอะมากเสร็จแล้วผมมาชอบภาพหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆก็แขวนอยู่บนกำแพงนี่แหละนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าคนวาดนี่เป็นใครผมเลยบอกถ้างั้นขอดูประวัติดูแคตตาล็อกของศิลปินคนนี้หน่อยผมก็หานะไปงานโซโล่ที่ฝรั่งเศสที่อิตาลีทั้งนี้อายุยังไม่มากเท่าไหร่นะคือดูปุ๊บผมทราบแล้วศิลปินคนนี้ไม่ธรรมดานะเพราะสามารถไปแสดงงานได้ระดับนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปเพราะนั้นผมต้องบอกนักสะสมรุ่นใหม่ว่าบางทีเราไม่มีความรู้นะเราดูจากข้อมูลที่เรามีทั้งหมดหรือว่าดูจากการประมูลต่างๆนะครับการประมูลว่ามีประวัติยังไงราคาเป็นยังไงอะไรต่ออะไรเนี่ยราคาที่เรากำลังจะซื้อเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปนะเรื่องความรู้นี่สำคัญอันที่สองก็คือเรื่องความชอบเราต้องชอบด้วยคือถ้าต่อให้รูปดีมีประวัติดีๆหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามาแขวนแล้วเราไม่ชอบเนี่ยดูแล้วก็อึดอัดก็ว่าอย่าซื้อดีกว่าไม่มีประโยชน์นะครับซื้อไว้ก็อาจจะไม่ได้แขวนใช่ไหมไม่ได้แขวนเนี่ยเหมือนกับบอกว่าเราจะซื้อรถยนต์โอ้โหสวยมากเลยอะไรต่ออะไรแต่ถึงเวลาถามว่าคุณได้ขับหรือเปล่าค่ะไม่ได้ขับทั้งนั้นก็ไม่ต้องซื้อนะครับ
อันที่3ก็คือว่ามูลค่ามันน่าจะขึ้นหรือเปล่านะอันนี้ก็มาในเรื่องของเชิง investment ละ คือผมมองว่าการซื้องานศิลปะไม่ใช่เป็นค่าใช้จ่ายนะไม่ใช่เป็น expense ของบริษัทหรือของส่วนตัวนะไม่เหมือนกับเราไปเที่ยวไปกินอาหารไปอะไรมันก็คือหมดไปนะแต่ว่างานศิลปะจะอยู่กับเรานานถามว่าศิลปินคนนี้มีอนาคตหรือเปล่าอันนี้ต้องใช้ประสบการณ์แล้วนะครับเราก็อาจจะดูงานของศิลปินคนนั้นในอดีตว่าเป็นยังไงมีการพัฒนายังไงแล้วก็ในอนาคตเราก็คงคาดเดาต่อไปว่าเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นก็จะผสมผสานกันในหลายเรื่องนะเพราะนั้นคนรุ่นใหม่เนี่ยบางทีอาจจะไปตามแห่นะเหมือนกับเล่นหุ้นหุ้นตัวนี้เขาไปได้ดีคอนเซปต์ดีอ่ะไปแล้วโยใช้คำว่าอะไรอุปทานหมู่ อุปทานหมู่ เพราะว่ามีนั่นปั๊บจะเกิดการอุปทานหมู่ขึ้นเกิดขึ้นซื้อตามกันนะคะ พอใช้ได้ไหมคะคำนี้ก็ อาจจะเป็นไปได้ อาจจะเป็นไปได้นะก็แล้วแต่นะก็ไม่ต้องตามแห่เอางี้ดีกว่า ไม่ต้องตามแห่ไปนะครับก็ต้องใช้เวลานิดนึง ไม่ต้องรีบอ่ะเหมือนกับคนที่สะสมไม่ว่าจะเป็นงานจิวเวลรี่ไดมอนด์หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องศึกษาไม่ใช่อยู่ๆก็ซื้อไปเลยมันไม่ใช่อ่ะนะเพราะของแต่ละชิ้นเนี่ยพอเราซื้อแล้วมันปล่อยได้ยากนะมันไม่มีสภาพคล่องเหมือนกับซื้อขายหุ้นนะเพราะนั้นต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะมันก็คงไม่ต่างกับเราไปซื้อบ้านคอนโดซึ่งมันอยู่กับเราแล้วนะภาพก็จะมาอยู่กับเรานะฮะเพราะนั้นการขายเนี่ยมันก็ไม่ง่ายค่ะนะครับแต่ว่าถ้าเรามองว่าคุ้มกับการที่เราได้ชมแล้วก็คุ้มกับสร้าง environment หรือบรรยากาศที่ดีในบ้านในออฟฟิศเนี่ยผมว่ายังไงก็น่าจะสะสมนะเห็นว่าอาจารย์ก็ใช้ความพยายามในการที่จะสร้างนักสะสมรุ่นใหม่ขึ้นมาเยอะมากเท่าที่อาจารย์ได้มีไปเป็นวิทยากรที่ต่างๆเป็นยังไงบ้างคะความสนใจเป็นยังไงบ้างณตอนนี้มีคนที่เริ่มซีเรียสเยอะนะฮะเท่าที่ผมไปสัมผัสมานะครับแล้วส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ผมไม่รู้จักมาก่อนค่ะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่รู้จักมาเลยค่ะนะบางคนถึงกระทั่งซื้อตึกซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยกะว่าจะทำพิพิธภัณฑ์ซะโดยซ้ำผมก็มาขอคำแนะนำผมก็บอกดีนะถ้าทำเป็นพิพิธภัณฑ์แต่ว่าต้องเปิดโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้วางขายของด้วยจะได้มีการหมุนเวียนนะเป็นการเสริมให้เกิดสภาพคล่องในตลาดด้วยนะไม่ใช่โชว์เฉยๆแล้วก็จบโชว์เฉยๆแล้วก็จบไม่ใช่จากให้มีการมีรายการซื้อขายเกิดขึ้นนะอันนั้นจะเป็นเรียกว่าเป็นการสร้างบรรทัดฐานให้กับศิลปินแต่ละคนด้วยอันนั้นคือสิ่งที่ดีใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีการถ่ายเทงานเปลี่ยนมือกันนั่นคือหมายถึงราคาแน่ตอนเพราะในที่สุดหนีไม่พ้นเรื่องราคาบางคนบอกว่าคุณซื้องานศิลปะคุณจะไปแคร์อะไรกับเรื่องราคาไม่จริงนะยกเว้นถ้าคุณซื้อแบบเป็นวอลเปเปอร์งานแบบ 3,000 5,000 อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ผมคิดว่าลึกๆของนักสะสมทุกคนก็แน่นอนเวลาซื้องานดีๆเนี่ยก็ไม่อยากให้ราคามันตกก็เหมือนกับเราซื้อบ้านที่ดินซื้อหุ้นไม่ใช่ซื้อเสร็จปุ๊บผ่านไปปีนึงราคาร่วงไป 50% ค่ะคงไม่ใช่อย่างนั้นถูกมั้ยครับเพราะนั้นเนี่ยการซื้อถ้าไปซื้อตามแห่เนี่ยบางทีมีโอกาสเกิดอย่างนั้นได้เหมือนกันหายไป 40-50% นะครับแต่ถ้าเราซื้อด้วยความมีสติเอางี้ดีกว่าแล้วก็ด้วยมีความรู้ที่แน่นอนชัดเจนเกี่ยวกับงานศิลปินของคนคนนั้นเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะพลาดเนี่ยน้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่สำคัญเพราะว่าเท่าที่สังเกตบางทีอย่างนะคะสมัยใหม่มาปั๊บช็อประเบิดเถิดเทิงค่ะซื้ออันนี้ก็ซื้ออันนี้ก็เก็บอันนั้นอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเลยหรือเปล่าคะควรจะระมัดระวังนะครับเหมือนงานเหมือนเวลาที่ทั่วไปเขาไปซื้อร้านไดโซ60บาทเนี่ยค่ะเพราะเห็นว่าถูกจนซื้อเอามากองเอาไว้แล้วสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถจะใช้อะไรได้มากอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ใช่ก็เป็นความสูญเสียเปล่าค่ะนะครับความจริงถ้าเรามีเงินก้อนหนึ่งเนี่ยคงอาจจะต้องแบ่งนะว่าควรจะซื้องานของศิลปินที่เป็นที่รู้จักค่ะนะครับสักกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็ศิลปินที่กำลังมาแรงเนี่ยอีกสักกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วที่เหลือก็แล้วแต่นะแต่ถ้าเงินน้อยเนี่ยผมเนี่ยในใจผมชอบแนะนำนะฮะสมมติคุณมีล้านบาทเนี่ยจากถ้าใจผมเนี่ยผมบอกว่าคุณซื้อภาพ 2-3 ภาพก็พอแล้วอย่าไปซื้อ20ภาพค่ะโช
ช่ไหมแต่ถ้าคุณมี 200,000 บาทเนี่ยผมแนะนำให้แกซื้อภาพเดียวจบแต่ต้องศึกษาให้ดีนะแล้วโอกาสที่ 200,000 บาทจะงอกเงยขึ้นไปเนี่ยมันจะสูงกว่าที่คุณไปกระจายเป็น10รูปรูปละ 20,000 บาทค่ะอันนี้แหละคือหลักสำคัญเลยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นวอลเปเปอร์ค่ะอยู่ที่บ้านแล้วไม่ก็ทิ้งเอาไว้ให้เพื่อนมาค่ะปวกอะค่ะ มาเป็นเพื่อนเรา ค่ะอาจารย์คะอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้เขาจะมีแบ่งการเก็บงานแบบโอมาสเตอร์เก็บงานแบบรุ่นใหม่จริงๆการเก็บงานโอมาสเตอร์มันยากมากเลยค่ะแล้วความยากของการเก็บโอมาสเตอร์มันอยู่ตรงไหนคะจริงๆถ้าต้องการโอมาสเตอร์เนี่ยก็ไปงานประมูลง่ายที่สุดนะครับราคาจริงๆถ้าเป็นไม่ใช่ศิลปินดังเนี่ยราคาไม่แพงจะถูกกว่าคอนเทมพอรารีอาร์ตซะด้วยซ้ำไปโดยทั่วไปเพราะว่าอัตราการเติบโตของราคาเนี่ยมันต่ำกว่าเยอะนะครับแล้วอย่าลืมว่าต่อให้เป็นโอมาสเตอร์สมมติภาพ400ปีเงี้ยเราก็ต้องมองย้อนหลังกลับว่า400ปีตอนนั้นก็จะมีคนดังใช่ไหมกับคนที่ไม่ดังเหมือนวันนี้นะฮะได้งานของคนที่ไม่ดังแล้วมาประมูลวันนี้ผ่านไป400ปีก็ราคาก็ไม่สูงอาจจะแสน200,000บาทในขณะที่ของคนดังอาจจะเป็น100ล้านบาทนะครับก็จะเป็นลักษณะนั้นเพราะนั้นก็ต้องถามว่าโอมาสเตอร์ของใครค่ะนะครับบางทีผมก็เห็นมีคนมาออฟเฟอร์เนี่ยโอ้โหโอมาสเตอร์อย่างโน้นนี้ยกมาจากปราสาทประเทศฝรั่งเศสเยอรมนีอะไรเงี้ยผมบอกผมไม่เก็บงานนี้ค่ะคือถ้าเป็นของโนเนมเนี่ยผมไม่เก็บนะโดยเฉพาะยิ่งถ้าไม่มีที่มาที่ไปไม่มีประวัติต่อให้ 3-400 ปีผมว่าไม่ได้สนใจนะผม prefer ผมชอบที่จะเก็บงานของศิลปินที่ผมทราบประวัติที่มาที่ไปแล้วก็เห็นการพัฒนาแล้วยิ่งยังมีชีวิตอยู่เป็นตัวเป็นตนเนี่ยเรามีโอกาสได้คุยกับเขาด้วยก็จะได้ทราบว่าเขามีแนวคิดยังไงทำไมเขาถึงวาดบางศิลปินบางคนบอกเขาวาดเพื่อเอาเงินไปสร้างวัดนะอันนี้ทำให้ผมอยากจะสนับสนุนเขาเพราะว่าเอาเงินส่วนตัวไปสร้างวัดเพิ่มเติมนะก็มีท่านหนึ่งที่พวกเราคงรู้จักกันดีอาจารย์เฉลิมชัยนี่แหละค่ะอย่างเงี้ยก็เป็นศิลปินที่เรียกว่าได้มองถึงอนาคตว่าประเทศไทยเราเนี่ยขาดสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นแทนที่จะไปรอให้ภาครัฐมาช่วยเนี่ยท่านทำเองเลยดีกว่าไม่ต้องวุ่นวายกับใครเพราะฉันรอก็รออีกนานค่ะถ้ารอก็รออีกนานแล้วจะมีกฎเกณฑ์เยอะแยะไปหมดถูกไหมครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมสนับสนุนท่านนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะหรือบางศิลปินมีแนวเอกลักษณ์ของตัวเองนะฮะอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันก็ทำนองเดียวกันเราก็ชอบสนับสนุนนะครับแต่แน่นอนการลงทุนในงานศิลปะผมขอใช้คำว่าลงทุนนะฮะไม่ใช่ซื้อนี่บางทีคนจะมองว่าเป็นค่าใช้จ่ายการลงทุนในงานศิลปะเนี่ยนอกจากเรื่องความรู้เรื่องความชอบนะครับแล้วเนี่ยผมว่าสิ่งที่สำคัญก็คือแน่นอนที่คุยไปแล้วก็คือมูลค่าไม่ตกนะเพราะว่าถ้าเราซื้อของแล้วราคาตกเนี่ยเราก็ใจไม่ดีแล้วไม่อยากซื้อต่อไม่อยากลงทุนต่อนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือในที่สุดต้องมีการกระจายนะในเมื่อเรามีพอร์ตโฟลิโอที่ใหญ่พอแล้วเนี่ยเราสามารถกระจายไปศิลปินหลายคนแล้วก็ไปยังต่างประเทศได้อันนี้ก็จะครบถ้วนสมบูรณ์สุดท้ายนี่คำถามยอดฮิตเวลาคนต้องถามแน่นอนนะสะสมรุ่นมันถามว่าดูยังไงงานไหนดีหรือไม่ดีผมว่าก็ต้องศึกษาประวัติเอางี้ดีกว่าค่ะงานดีงานไม่ดีอันนี้ต้องมีเอกลักษณ์อันนี้อันที่หนึ่งค่ะนะครับอย่างงานคุณโยเนี่ยผมรู้นะฝีแปลงขอบคุณค่ะอย่างเงี้ยจะฝีแปลงแรงมากแล้วก็สีแบบแป๊ดหมดนะฮะก็จะเป็นแนวทางของคุณไม่มีใครซ้ำถูกไหมฮะก็จะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับคืองานของทุกคนเนี่ยที่คิดว่าจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ระยะยาวเนี่ยต้องมีความเป็นตัวของตัวเองอันที่สองต้องมีเนื้อหาสาระบางทีต้องมีอารมณ์ปนถ้าชอบพอร์เทรตก็จะมีอารมณ์ของคนที่อยู่ในภาพนี่ออกมาสะท้อนว่าเป็นความสุขเป็นความเศร้าเป็นความยินดีหรืออะไรก็แล้วแต่ชัดเจนนะแล้วบางทีก็ไม่จำเป็นต้องวาดจนเหมือนตัวตนจริงอาจจะแปลงไปก็ได้นะไม่ใช่วาดเหมือนคนต้องเหมือนเป๊ะนิบไม่ใช่นะผมยกตัวอย่างงานแวนโก้เนี่ยวาดคนเนี่ยก็ไม่เหมือนจริงนะฮะหรืองานของโมดิเกลียนี่ของชาวอิตาลีเนี่ยหน้ายาวๆใช่ไหมหน้าผู้หญิงจะหน้ายาวๆตลอดนะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่า
พอเราดูปุ๊บเราจะรู้ว่าคนนี้มีจุดเด่นยังไงผมว่าที่เป็นที่สังเกตเพราะนั้นงานดีก็ควรจะเป็นลักษณะนั้นนะส่วนงานไม่ดีก็คือวาดเหมือนกล้องถ่ายรูปเป๊ะนั่นเองค่ะโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมพร้อมเลยตรงเนี้ยแน่นอนรู้สึกว่าเสียดายใช่ไหมที่เวลาหมดแต่นะคะในสัปดาห์หน้าห้ามพลาดค่ะขออนุญาตพาชมคอร์เรคชั่นส่วนตัวแบบอภิมหาโยเห็นแล้วว่าอยากได้มากเลยแต่คนต้องฝันเอาไว้ชาติหน้าแล้วค่ะเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันนะคะถ้าไงนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราไฮเปอร์สักคาเท่แอนด์แอนส์ค่ะซีอาร์ติสติกค่ะมิสตาร์คลินิกค่ะเดอะมันดาดีเฮอริเทจนะคะแล้วก็ซันชอปกับรูฟค่ะยังไงถ้าติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอันดับแรกของการเก็บสะสมคือต้องชอบก่อนอันดับแรกเลยหรือเปล่าคะต้องชอบเลยคือถ้าต่อให้รูปดีมีประวัติดีๆหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามาแขวนแล้วเราไม่ชอบเนี่ยดูแล้วก็อึดอัดอย่าซื้อดีกว่าไม่มีประโยชน์ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Guest Star Art Show ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะโยยังคงอยู่กับดร.ก้องเกียรตินะคะเพื่อที่จะมาชมผลงานในคอลเลกชันสุดพิเศษเลยนะคะข้างหลังนี้เห็นแล้วตอนแรกที่มาถึงฟ้าประจันโยบอกสวยจังเลยแต่ยังเดาไม่ถูกใครอันนี้เป็นผลงานของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีนี่รางวัลของเอ็นเองนะคะผลงานชิ้นนี้นี่เป็นผลงานนานแล้วใช่ไหมอาจารย์อาจารย์บอกว่าตอนที่อาจารย์เรียนจบใหม่ๆค่ะนะก็ถือว่าต้องนานแล้วต้อง 4-50 ปีอย่างน้อยนะครับผลงานชิ้นนี้นี่ตอนที่ดร.ได้เห็นเนี่ยค่ะตอนนั้นไปเห็นที่ไหนคะจริงๆก็ได้จากงานประมูลนะฮะเป็นภาพบนหน้าปกของหนังสือประมูลเลยในยุคปลส.ถ้าพวกเราจำได้นะครับก็คงเป็นสมบัติชิ้นหนึ่งของสถาบันการเงินที่แบงค์ชาติยึดมาแล้วก็มาขายทอดตลาดตอนนั้นคริสตี้ก็เป็นบริษัทประมูลที่ดูแลการจัดจำหน่ายในช่วงนั้นนะแล้วภาพนี้ก็เป็นภาพที่อยู่บนหน้าปกพอดีซึ่งเห็นปุ๊บก็ติ๊งเลยตอนนั้นนี้ประมูลมาด้วยมูลค่าเท่าไหร่คะได้ตอนนั้นก็20 กว่าปีแล้วนะค่ะก็ประมาณล้านกว่าบาทค่ะตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมคะตอนนี้รับรองมีคนแอบมาจีบใช่ไหมคะมีเรื่อยๆครับมีเรื่อยๆครับนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งผลงานที่โยว่าเป็นผลงานที่แกรนด์นะคะครับค่ะแล้วประติมากรรมชิ้นนี้ล่ะคะของยิปินซอยครับค่ะก็คุณมิวเซียมยิปินซอยนะคะแล้วก็นี่ก็ถวัลย์ดัชนีนะคะคุณผู้ชมมาดูนี่งานของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีนี่เป็นงานดรออิ้งใช่ไหมคะงานใช้ปากกาอาจารย์เขาเรียกว่าเป็นปากกาบิ๊กนะฮะต้องนอนราบกับพื้นแล้วก็วาดแล้วก็ซับหมึกไปเรื่อยๆนะฮะเรียกว่าเป็นงานปี1974อาจจะอันนี้ได้จากที่บ้านของอาจารย์สมัยก่อนอาจารย์เป็นคนแบ่งให้ผมนะเขาบอกว่าอย่างช่วงยุคปี70กว่าจนประมาณเนี่ยค่ะจะเป็นช่วงที่พลังเยอะเลยใช่ครับนะคะแล้วภาพนี้ก็พิมพ์อยู่ในแคตตาล็อกเล่มใหญ่นะฮะเท่าของจริงนะที่พิมพ์ในประเทศเยอรมนีค่ะนะอันนี้ก็เป็นภาพหนึ่งในนั้นที่อยู่ในแคตตาล็อกเล่มนั้นนะครับคือถ้าคุณผู้ชมได้เห็นนะความเนี่ยแบบพลังมหาศาลที่บอกว่างานของอาจารย์ถวัลย์เนี่ยจุดเด่นอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่พลังหรือเปล่าอยู่ที่พลังนะแล้วไม่ต้องใช้สีสันเยอะค่ะอย่างภาพนี้ก็คือสีดำบนกระดาษขาวเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องใช้สีเยอะเลยแต่พลังออกมาเยอะอันนี้ก็เรียกว่าสากลเลยนะเป็นภาพเชิงสากลก็จะมีทำอยู่แค่ประมาณอยู่ช่วงหนึ่งที่อาจารย์ทำเท่านั้นเองใช่ไหมคะใช่มีอยู่ช่วงหนึ่งแล้วช่วงหลังก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านก็บอกว่าโอ้ยวาดไม่ได้แล้วค่ะแล้วแกก็พูดเชิงเล่นบอกว่าพุงผมใหญ่นอนราบไม่ไหวบนพื้นแล้วท่านก็มาในห้องนี้แล้วก็ดูนะครับเพราะท่านมาเป็นกรรมการตัดสินภาพให้เอเชียพลัสทุกปีนะฮะ7-8 ปีก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตไปนะครับก็ถ้าเห็นเนี่ยจะเห็นรายละเอียดแบบยิบยับยิบยับเลยนะคะพอมาถึงตรงนี้ขยับมาก็คุณหน้าคุณตาเลยค่ะจะเป็นงานของอาจารย์เฉลิมชัยครับครับค่ะเฉลิมชัยอันนี้ด้วยค่ะประติมากรรมก็นะท่านทำ99ชิ้นอันนี้ก็สร้างวัดด้วยนะฮะระดมเงินเพื่อสร้างวัดนะครับอย่างชิ้นนี้นี่เห็นได้คุยกันนอกรอบเนี่ยจะบอกว่าเป็นชิ้นที่ก่อนจะมาทำเป็นภาพพิมพ์ใช่ครับค่ะตอนนั้นก็
ผมไปบ้านอาจารย์เฉลิมชัยนะที่สมัยก่อนอยู่ซอยอารีนะท่านกำลังวาดอยู่ก็มีสองภาพผมเห็นบอกผมขอเลยได้ไหมขอเหมาทั้งคู่เลยได้ไหมอาจารย์บอกโอ้ยมีคนจองมีคนอยากได้ผมบอกอาจารย์ผมเพิ่งคอลเลกต์งานอาจารย์ครั้งแรกอ่ะให้ผมเถอะแกก็บอกได้ไม่มีอะไรก็เป็นครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นก็ผมก็ได้ซื้องานอาจารย์มาด้วยบางทีก็ให้ไปที่บ้านแล้วไปวัดที่กำแพงแล้วก็ให้ท่านช่วยเขียนตามขนาดของกำแพงด้วยนะครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นของท่านอาจารย์เขียนครับนะคะครับแล้วชิ้นนี้ล่ะคะของเป็นศิลปินต่างประเทศหรือเปล่าคะศิลปินต่างประเทศนะชื่อโรเมโรบริโตนะค่ะจะเป็นสไตล์แบบสีสันจัดจ้านแล้วก็เราจะเห็นอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกรวมทั้งสวนสาธารณะแต่เป็นชิ้นใหญ่นะไม่ใช่ชิ้นเล็กนี้นะอันนี้ก็เป็นงานที่ชิ้นเล็กหน่อยซึ่งเขาทำหลายชิ้นนะครับจะเป็นรูปแอปเปิลเป็นรูปสิงสาราสัตว์จะเป็นช้างบ้างจะเป็นหมีบ้างแล้วแต่สไตล์แต่สไตล์คืออย่างนี้แล้วแกก็เซ็นชื่อพลุดอย่างนี้โอ้เท่มากเลยค่ะถ้าถามโยว่าในห้องนี้ชอบในชิ้นไหนลองจากชิ้นนั้นแล้วก็ชิ้นนี้ละหลายคนชอบชิ้นนี้ ผมไปซื้อจากดูไบค่ะนะตอนนั้นชอบมากซื้อมา4ชิ้นเลยแล้วเป็นไงคะที่ดูไบนี้เขาแบบมีงานศิลปะแบบอลังการหรือเปล่าคะก็ใช้ได้นะเพราะว่าเขาต้องดึงดูดนักท่องเที่ยวถูกไหมครับเพราะนั้นเขาจะมีแกลเลอรี่เจ้าของแกลเลอรี่เป็นคนฝรั่งเศสนะครับก็มีแกลเลอรี่อยู่หลายประเทศอะทั้งลอนดอนทั้งสหรัฐเลยนะครับแล้วผมไปเจอตัวเจ้าของเขานั่งอยู่ที่แกลเลอรี่ที่ดูไบพอดีได้คุยกันแล้วก็ผมชอบก็เลยซื้อมา4ชิ้นนะครับก็จริงๆชอบงานคนนี้มานานแล้วแต่วันนั้นเนี่ยได้ซื้อส่วนอันนี้ก็จะเป็นของอาจารย์เฉลิมชัยเหมือนกันนี่ก็อาจารย์เฉลิมชัยนะค่ะท่านทำอยู่10ชิ้นอันนี้เบอร์8ทับ10ค่ะนะอันนี้จะมีลักษณะพิเศษคืออันนี้ถอดออกมาได้โอ้นะแล้วก็สามารถเอาอีกชิ้นหนึ่งมาแทนได้นะอีกชิ้นหนึ่งผมเก็บไว้อีกที่นึงลุงหวันเคยบอกโยว่าห้ามเวลาถ้าเกิดเห็นงานอาจารย์เฉลิมชัยหรือไปที่วัดนะคะห้ามหกขลมค่ะถูกแทนใช่แหลมหมดลุงหวันจะถามว่าได้ไปวัดหอยเม่นมาหรือยังโยก็เรียนวัดหอยเม่นอะไรคือวัดหอยเม่นบอกดูแหลมๆอ่ะระวังโดนแทงตาเลยแหลมหมดก็จะเป็นคาแรคเตอร์งานของอาจารย์เฉลิมชัยที่จะต้องเรียวแหลมออกมาใช่นะคะก็ไม่ต่างกันในภาพภาพเนี่ยค่ะก็เรียวแหลมคมนะฮะพวกลายกระหนกทั้งหลายคมหมดจะเป็นสไตล์ของท่านนะแต่มากไปกว่านั้นในห้องนี้มีงานของศิลปินระดับโลกอย่างแอนดี้วอร์ฮอลนี่นะคะหมอเจอตรงนี้ล่ะค่ะครับอันนี้ก็อาจารย์ปัญญานะอาจารย์ปัญญาวิจิตรเห็นรูปของอาจารย์ปัญญาข้างนอกเยอะเลยครับค่ะอันนี้ก็มี8ทับ10เหมือนกันมี10ชิ้นที่เบอร์8แต่ฉันชอบเลข8ใช่ไหมคะครับผมชอบเลข1กับเลข8กับเลข9 3เบอร์ค่ะโอ้โหอย่างนั้นกว้างขวางหน่อยค่ะอันนี้แอนดี้วอร์ฮอลนะฮะเป็นรูปผมว่าคนรู้จักทั่วโลกอ่ะเมาเซตุงใช่เมาเซตุงเป็นอะไรที่จีนใช่ไหมคะช่วงนั้นก็เรียกว่าคือแอนดี้วอร์ฮอลเป็นศิลปินที่ดังที่สุดอเมริกาแล้วมั้งแล้วก็มูลค่างานที่เขาเขียนเนี่ยน่าจะมากอันดับโลกรองจากปิกัสโซอันดับ2โลกนะถ้ามีคนประเมินไว้ปิกัสโซอันดับ1แล้วก็รองมาคือคนนี้นะอันนี้ก็จะวาดเป็นเหตุการณ์ณยุคนั้นของเขาจะเป็นรูปคนสำคัญมาริมอนโรใช่ไหมมาริมอนโรเอลิซาเบธเทเลอร์เอลวิสเพรสลีย์โน่นนี่เยอะแยะไปหมดนะครับก็เป็นบุคคลสำคัญอันนี้ก็จะเป็นของอาจารย์ประเทืองครับอาจารย์ประเทืองนะครับอันนี้ก็ภาพนี้ก็หลายปีแล้วตั้งแต่ปี47ไอ้3โทษฮะใช่ปี47ค่ะนะครับแล้วก็อันนั้นก็จะเป็นภาพของศิลปินต่างประเทศใช่ไหมคะอันนี้เป็นภาพศิลปินเวียดนามนะฮะค่ะเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งมีงานแสดงเยอะในยุโรปผมชอบแล้วก็ศึกษาประวัติเขาแล้วก็ซื้อตั้งแต่เห็นครั้งแรกแล้วซื้อมา3ภาพด้วยค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผมว่าฝีแปรงเขาไม่ธรรมดาค่ะนะครับในห้องนี้ชิ้นงานที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นชิ้นนูนหรือเปล่าคะจริงๆก็ชอบทุกชิ้นนะ งั้นคงไม่ต้องตั้งอยู่รอบตัวอย่างที่บอกใช่ไหมคะว่าอย่าถามว่าชอบชิ้นไหนมากที่สุดนี่ก็อีกชิ้นหนึ่งพวกเรารู้จักชำเลืองวิเชียรเขตนะครับอันนี้ท่านเคยมานั่งคุยกับผมที่ออฟฟิศเก่านะฮะแล้วก็ท่านมาเสนอให้ผมช่วยท่านผมก็ซื้อก็20ปีแล้วมั้งอย่างน้อยนะแต่ท่านทำงานชิ้นนี้ตั้งแต่ปี2527ค่ะ
นะครับก็นานพอสมควรนะค่ะครับนอกจากนั้นแล้วอาจารย์คะนี่ยังมีงานของอาจารย์มานพสุวรรณปินทะนะท่านจะปั้นรูปรัชกาลที่9สวยนะครับแล้วก็จะมีรัชกาลที่5มีสมเด็จแม่นะตามสวนตามโรงพยาบาลต่างๆที่เป็นที่รู้จักมีทั้งงานชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กนะผมก็ได้งานของท่านมาหลายชิ้นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในงานที่มีอยู่ค่ะคราวนี้ว่าเดี๋ยวจะรบกวนให้อาจารย์พาไปข้างนอกหน่อยได้ไหมคะเพราะแอบเห็นอาจารย์เห็นรูปของอาจารย์ปัญญาอยู่ด้วยหลายท่านนะคะยกไปต่อไปโอเคโอเคเชิญครับอ๋อมีของพี่สุริยาเนี่ยค่ะไปเปิดงานให้เขาตอนนั้นไปตัดริบบิ้นให้เขาแล้วก็นี่งานอาจารย์มานพเหมือนกันนี่อีกสไตล์หนึ่งแล้วก็งานเอกชัยลวดสูงเนินอ๋อพี่ลวดเนี่ยเดี๋ยวไล่ดูอาจารย์จรูนไหมคะอาจารย์จรูนบุญสวนน่ามีสามภาพเลยผมซื้อมาทั้งเซตเลยจะได้วางพอดีในคอริดอร์นะสามภาพนะครับนี่ก็อาจารย์อวบสารเสนโอ้นะไม่ค่อยได้เห็นภาพอันนี้ส่วนใหญ่จะเห็นเป็นดอกไม้เยอะใช่อันนั้นคือนี่คือยุคเก่ายุคปี2526โอ้โหก็ค่อนข้างเก่านะค่ะก็อย่างภาพอย่างนี้อาจารย์ได้มาได้ยังไงคะเนี่ยรูปนี้ก็ประมูลมาเหมือนกันค่ะนะครับรูปนี้ประมูลเพราะว่าส่วนใหญ่ในนี้จะเป็นงานประมูลเยอะมีหลายชิ้นแล้วก็การที่ซื้อจากศิลปินโดยตรงก็เยอะแล้วมีประมูลต่างประเทศบ้างไหมคะมีอันนั้นก็ในห้องก็มีบางชิ้นนะครับอันนี้พี่ลวดนะลวดนั่นก็งานประกวดของเอเชียพลัสปีแรกนะนี่รางวัลที่1ใครได้คะตอนนั้นเนี่ยต้องดูชื่อผมจำไม่ค่อยได้แล้วชื่ออะไรนะชื่อไม่มองไม่ค่อยวิทยาหอศัพท์ครับตอนนั้นชิ้นที่ได้พออะไรคะซีมในปีนั้นคือโลกสวยด้วยธรรมชาติค่ะนะแต่นี่เราจะเห็นว่าโลกไม่สวยถ้าธรรมชาติถูกทำลายถูกไหมครับค่ะอันนี้คือธรรมชาติถูกทำลายมีคนทิ้งขยะทิ้งอะไรกลายว่าทุกคนต่างคนต่างอยู่แล้วมีเกาะของตัวเองค่ะนะฮะเราก็ไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้เราก็เลยทำให้ต้องแยกกันไม่สวยใช่ไหมฮะเพราะธรรมชาติถูกทำลายในขนาดที่เดียวกันอันนี้ก็เป็นสีสันอันนี้ก็เป็นงานประกวดโลกสวยด้วยธรรมชาตินี่ได้ที่2รูปนี้ในปีเดียวกันค่ะนะบังเอิญกรรมการทุกท่านก็บอกว่าพวกตาบอดสีกันทุกคน ทุกปีชอบสีขาวดำ นะตาบอดสี ก็เหมือนที่บอกไงฮะว่าให้ดูคณะกรรมการเขาจะมีเทคนิคนะคะอันเทคนิคศิลปินบอกว่าจะประกวดที่เวทีไหนให้ดูรสนิยมคณะกรรมการสงสัยช่วงนั้นอาจจะลุงหวันอยู่ลุงพี่หวันเนี่ยเป็นข่าวทำซะเยอะนะฮะมีคนอาจารย์ประหยัดเคยแซวอยู่บอกโยรู้ไหมถ้าหวันทำไมถึงวาดขาวดำมาทำไมหลังๆก็ตาบอดสีอันนี้ก็แย่กันนะคะใช่นะคะอันนี้ก็โหจริงๆแล้วนี่เท่ากับว่าอาจารย์ได้สร้างศิลปินรุ่นใหม่ฝีมือดีๆขึ้นมาเยอะมากสวยรูปนี้สวยค่ะจะมีพวกสัตว์สิงสาราสัตว์เนี่ยซ่อนมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนิดเดียวมีเสือนะคะมีช้างอย่างเงี้ยค่ะลิงด้วยครับนะคะอย่างแต่ละตีนแต่ละครั้งแต่ละปีเนี่ยมีการ brainstorm กันก่อนไหมคะว่าจะทำว่าจะเกี่ยวกับอะไรมีต้องคิดก่อนพอตัดสินเสร็จเรานั่งกินข้าวด้วยกันค่ะนั่งกินข้าวกลางวันแล้วก็บอกว่าปีหน้าทีมจะเป็นอะไรดีค่ะนะก็ brainstorm กันตรงนั้นเลยเพราะกรรมการมาครบทุกคนนะครับค่ะอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันผู้ประกวดเหมือนกันไหมคะก็ประกวดเหมือนกันค่ะนี่คล้ายๆของอาจารย์กิติศักดิ์ชาญชานนาถเลยค่ะไม่ใช่ฮะไม่ใช่หรอคะวิมลเชี่ยวมากอ๋อยังไปถึงชิ้นนี้อ๋อนี่ใช่อันนี้กิติศักดิ์ศิลปินแห่งชาติค่ะอันนี้นี่ผู้หญิงหรอคะอันนี้ผู้ชายฮะผู้ชายอ่ะค่ะอันนี้ก็มาแรงนะคนนี้พี่หวันกับพี่เหลิมนี่ชอบมากเลยใช่แล้วก็คุณดูรายละเอียดนะจะเป็นผู้กันขนหนูเล็กๆเนี่ยเขียนละเอียดยิบเลยที่แขนที่ขาที่อะไรเงี้ยคือไม่ได้แค่ค่อยๆทาสีลงไปค่ะแต่เป็นการมีรายละเอียดค่ะนะเป็นเส้นเล็กๆใช้งานเยอะเหมือนกันเป็นงานเยอะงานที่ละเอียดเยอะโห
ฝีมือดีดีแล้วค่ะที่โยมไม่ประกวดนะคะโยมประกวดดูถ้าแทนจะเข้าข้างไม่ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นภาพหนึ่งมีสองข้างงานของอาจารย์อวบเช่นกันนะคะอันนี้อาจารย์อวบค่ะนี่ยุคเก่าเลยนะคะเพราะจะไม่ค่อยได้เห็นนั่นก็ยุคเก่าเก่ามากเป็นเรื่องพายุทะเลและท้องฟ้านะชอบอารมณ์นะเป็นบรรยากาศใช่ไหมคะส่วนภาพนี้เป็นภาพที่ได้ที่หนึ่งของการประกวดอีกปีหนึ่งของเรานะครับผมดูว่าศิลปินคนนี้เนี่ยมีแนวคิดที่น่าสนใจนะมีทั้งภาพที่ส่วนที่เบลอส่วนที่ชัดใช่ไหมแล้วก็มีมูฟเมนต์มีการเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวอาจจะเป็นแขนอย่างที่เห็นค่ะมีหลายหลายแขนหรือว่าการเคลื่อนไหวแบบภาพเบลอๆนะค่ะแล้วก็มองถึงสรีระของผู้ชายค่ะนะครับผมว่ามีแนวคิดที่ดีอันนี้สไตล์ค่อนข้างจะสากลหน่อยค่ะในเฉพาะตอนช่วงจังหวะที่เขามีมูฟเมนต์นะอยู่รู้ว่าอันเนี้ยไม่ว่าอยู่ชอบใบหน้าความเคลื่อนไหวอะค่ะอันนี้เป็นแนวที่น่าสนใจค่ะอันนั้นคุณค่ะเป็นแห่งชาติครับอาจารย์เด็กอาจารย์อิทธิพลอิทธิพลตั้งฉลกค่ะอิทธิพลตั้งฉลกแล้วก็อันนี้ก็งานประกวดเหมือนกันโอ้โหและก็อันนี้เห็นถ้าดูรายละเอียดจริงๆเนี่ยจะพบว่ามีพระเครื่องมีลายกนกอะไรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเวลาที่อาจารย์ตัดสินงานประกวดเนี่ยเครียดไหมคะไม่ฮะสนุกอ๋อค่ะสนุกมากมีการแบบว่าขัดแย้งบ้างไหมครับขัดแย้งก็โหวตมีมีตอนให้รางวัลที่หนึ่งบางทีถ้าคะแนนมันใกล้เคียงกันจะให้ยังไงก็ต้องขึ้นมาพูดว่าตัวเองชอบเพราะอะไรค่ะอันนี้นี่ต้องเข้ามาดูใกล้ๆค่ะจะมีที่เขียนเอาไว้เขียนหนังสืออะไรเยอะแยะไปหมดค่ะเล็กๆเป็นภาพในหลวงนะครับนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกโอมาสเตอร์นะคะอันนี้ก็เป็นภาพของน้องอายุ10ขวบวชิรวิทย์สามารถนะฮะคงจำได้ใช่ไหมน้องวันนี้ที่คุณเฉลิมชัยก็สปอนเซอร์อยู่บอกโอ้โหฝีมือดีจริงๆคือดีผู้ใหญ่อายเลยค่ะใช่ไหมใช่ค่ะดูจากหน้าของมวลชนทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับโหเยอะแยะไปหมดเลยช่างจินตนาการตอนที่วานอายุ10ขวบเองคนนี้ว่าอย่างศิลปินเด็กอย่างเด็กๆเล็กๆเลยอย่างเงี้ยค่ะครับอันนี้เนี่ยจะมีวิธีในการเชียร์อัพเขายังไงบ้างคะก็มีบางคนส่งมานะยังส่งมาถึงจนทุกวันนี้ด้วยแต่ตอนนั้นมีบางปีบางปีเขาไม่ได้ส่งนะเราก็ให้รางวัลเขาแต่เป็นรางวัลนอกรอบค่ะนะเราอยากจะส่งเสริมค่ะนะครับนี่ก็เป็นปีของนายหลวงปีนั้นเป็นธีมของภาพก็ในหลวงรัชกาลที่9นะจะเป็นภาพของรัชกาลที่9อยู่หลายภาพเหมือนกันค่ะส่วนฝั่งนั้นแอบเห็นงานครับอันนี้ก็มาค่ะอันนี้ก็อาจารย์มานพเหมือนกันอาจารย์มานพหรือแต่ก็จะชอบงานอาจารย์มานพก็ผมว่าแกมีหลายแนวดีนะค่ะนี่อาจารย์ปัญญาอาจารย์ปัญญาใช่ไหมค่ะอาจารย์ปัญญาวิจิตรศาลทั้ง2ชิ้นเลยนะก็ท่านก็วาดหน้าของพระพุทธเจ้าได้หวานที่สุดแล้วนะในยุคนี้ไม่มีใครสู้ได้ภาพนี้จะเป็นภาพที่คุณตานะคะ คุณตาเห็นบ่อยอันนี้ก็ได้จากงานประมูลมูลนิธิป๋าเปรมนะครับก็หลายปีแล้วอาจารย์คะอย่างบางทีเราต้องไปประมูลงานไทยกลับมาจากต่างประเทศอย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นการปิดทองหลังพระอีกส่วนหนึ่งเลยเพราะว่างานบางชิ้นมันไม่ได้มีโอกาสได้อยู่ในแผ่นดินไทยแล้วอันนั้นก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับแต่อีกส่วนหนึ่งถ้าเอางานอื่นไปปล่อยบ้างก็ดีเหมือนกันจะได้ให้คนต่างประเทศเริ่มสะสมเอาในต่างประเทศถ้าถามว่าถ้าเป็นศิลปินไทยที่ฮอตที่ในต่างประเทศนะคะใครคะมันก็มีหลายคนนะค่ะทวันก็หนึ่งแน่นอนค่ะนักพีก็อีกหนึ่งชาติชายก็ใช่ใช่ไหมก็เนี่ยหลักๆก็จะที่เหลือก็จะมีประเทืองผมก็เห็นบ่อยดำรงก็เห็นบ่อยค่ะเดี๋ยวอาจารย์ดำรงอุปราชใช่ครับค่ะแล้วอย่างอาจารย์สมโพธิ์อุปอินนะคะสมโพธิ์ใช่ไหมก็มีบ้างค่ะแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้นะคะ
คือจริงๆแล้วพอมาถึงตรงนี้เข้าใจเลยพนักงานจะซึมซับได้ไงเพราะที่เห็นจริงๆคือออฟฟิศเราเหมือนแกลเลอรี่ใช่ใช่เหมือนมากเลยค่ะใช่ไหมฮะแล้วมีการหมุนเวียนไหมมีบ้างใช่ไหมครับไอ้ใหญ่เออชิ้นนี้โอ้โหนี่พริ้วเลยนะใช่ใช่ค่ะพริ้วค่ะจานเดลุนสักโอ้ไอ้แต่นี่ชอบชิ้นนี้แบบพริ้วพริ้วพริ้วมากเหมือนกับคือมี movement ช่วงลีลากระโปรงแบบค่ะใช่ค่ะแขนเขินใช่ไหมเรียวก็เป็นนักบัลเล่ต์ใช่ไหมต้องร่างกายก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยเรียวแล้วอาจารย์หนึ่งอยู่กับเราปฏิกรรมชิ้นใหม่โยรู้ละเจออย่างเงี้ยแล้วค่ะผิวบ้างแล้วค่ะผิวเลยใช่ค่ะนะคะอาจารย์เวลาลิศใช่ไหมครับอันนี้ก็ปัญญาอีกเซตหนึ่งสามภาพนะฮะเซตนี้ของอาจารย์ปัญญาก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งอีกเทคนิคหนึ่งค่ะใช่ใช่ครับคิดว่าส่วนหนึ่งอย่างถ้าถามโยว่างานของอาจารย์ปัญญาเนี่ยท่านมีการพัฒนาไม่เคยหยุดเลยใช่ครับแล้วก็มีงานประติมากรรมออกมาด้วยนอกจากเพนติ้งค่ะประติมากรรมที่พี่หน่องค่ะที่ทำที่เป็นหน้าพระที่เป็นอะคริลิกโอ้โหตอนนี้เขาตามหากันให้ควักเลยอะค่ะเหรอฮะใช่ใช่ค่ะรุ่นใหม่ที่ตามหากันมากเลยฮะอันนี้จะปีชานะคะปีชายุคเก่าเลยนี่ค่ะนะปี2523ก็40ปีแล้วปีนั้นเนี่ยตอนนั้นยังเป็นจะมีที่เป็นแบบแสงสว่างเลยกับอันนี้ก็คือในเงาใช่ไหมคะใช่ครับในเงาเลยจุดเด่นของอันนี้ตรงไหนรู้ไหมคะก็คือต้องเรียกอะไรถ้าเป็นแบบดำบนดำบนทึบแต่ในขณะเดียวกันก็จะเห็นแสงทะลุส่องเข้าไปนะคะยกว่าอย่างนี้วาดยากกว่าค่ะวาดยากใช่ค่ะเพราะว่าจะต้องข้างในก่อนแล้วจะต้องเกี่ยและสีดำเลยก็ไม่ได้ไม่ได้อีกนะคะเพราะว่ามันเหมือนเอาเพราะมันเป็นคือเงาอ่ะเงามันจะได้มืดติดก็ไม่ใช่อีกไม่ใช่นะคะภาพนี้ตอนที่เราได้เห็นรู้สึกยังไงบ้างคะสำหรับงานชิ้นนี้คือเป็นงานที่ผมประทับใจนะตั้งแต่ผมกลับจากเมืองนอกเองค่ะนะศิลปินคนหนึ่งที่ผมประทับใจคืออาจารย์ปรีชาบังเอิญไปเห็นในสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งค่ะนะครับเราเดินเข้าไปตรงทางเข้ามีงานอาจารย์ปรีชาตั้งอยู่นะครับเราก็เริ่มสนใจตั้งแต่วันนั้นนะครับแต่ยังไม่ได้มีโอกาสได้ซื้อลงทุนเท่าไหร่นะครับจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยก็ได้งานของท่านจากหลายแหล่งรวมทั้งได้จากงานประมูลด้วยอันนี้คืองานประมูลนะครับเพราะว่างานเก่างี้คงไปหาซื้อตามแกลเลอรี่คงยากแล้วก็นอกจากนั้นก็จะอยู่ในมือของนักสะสมใช่ปัญหาของนักสะสมรุ่นใหม่อยากเก็บงานรุ่นเก่าคือระดับคาแรคเตอร์ใหญ่ๆไม่ปล่อยค่ะครับครับถูกต้องอันนั้นคือสำคัญคือไม่รู้จะหาที่ไหนอะไม่รู้จะหาที่ไหนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวนี้เห็นบอกว่าเดี๋ยวนี้คนทำมิวเซียมส่วนตัวเยอะขึ้นนะคะครับก็ดีนะจะได้เปิดโอกาสให้คนข้างนอกได้เยี่ยมชมด้วยค่ะนะครับอันนี้นี่เป็นงานอันนี้งานธรรมดาไม่มีอะไรอ๋องานธรรมดานะคะห้องประชุมผมน่าจะมีคนมีคนอยู่แล้วที่เหลือก็จะมีฝั่งนะครับนะคะมีบ้างนิดๆหน่อยๆค่ะเช่นอันนี้หมาชนกนะฮะตีเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวคล้ายๆหมาชนกค่ะช่วงที่คนไทยตีกันค่ะเดี๋ยวต้องใช้อีกอะค่ะภาพนี้จะเป็นตำนานค่ะใช่นั่นเนี่ยก็จะมีงานลักษณะนี้ค่ะใช่ไหมอันนี้ของพี่ทรงเดชทิพทองทรงเดชทิพทองค่ะนะครับอันนี้เป็นงานชุดเก่าของพี่ทรงเดชใช่ไหมคะชุดเก่าแล้วค่ะเพราะชุดใหม่ก็จะสว่างสว่างหน่อยโอเคโอเคค่ะนะอันได้ค่ะโอ้เป็นยังไงคะคุณผู้ชมแบบก็เจอเยอะมากมุมนี้นิดหนึ่งก็ได้มาเข้ามุมนี้หน่อยค่ะอันนี้ก็เป็นอันนี้เกรียงไกรนะเกรียงไกรวงปิติรัตน์นะคงรู้จักนะโอ้โหอันนี้นี่แบบนี่จะการ์ตูนออกการ์ตูนนิดนึงนี่ปกติไม่ค่อยเห็นแนวการ์ตูนมีอันนี้ที่จะเป็นการ์ตูนครับนะคะอันนี้งานของใครคะเนี่ยของสมรักสมรักมณีใหม่ใช่มั้ยอาจารย์สมรักใช่มั้ยคะที่เขาเรียกกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยงานหลากหลายเหมือนกันนะคะเดี๋ยวในนี้ก็มีงานเก่าอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่มีอาจารย์สุชาวบ้างไหมคะสุชาวอยู่ที่บ้านนี่ธรรมนูญเรืองสวัสดิ์
นะนี่เป็นสีน้ำซึ่งวาดยากนะค่ะคือสีน้ำอ่ะคุมยากคุมยากคุมยากแล้วละเอียดยิบเลยนะพวกปูปลาอาจารย์คะเท่าที่ดูเนี่ยในนี้เนี่ยมีตั้งแต่งานทั้งสีน้ำก็มีนะคะสีบางทีแอบเป็นคำถามเหมือนกันที่รุ่นใหม่บอกว่าเขาไม่ค่อยกล้าเก็บสีน้ำกันก็เก็บได้เนี่ยรูปนี้ผมเก็บมาตั้งนานแล้วสีน้ำคู่นี้นะฮะสมโพธิ์สิงห์ทองอ่ะ2536นี่ก็ผมซื้อมาตั้งแต่2536อ่ะค่ะก็โหตั้งกี่ปีแล้วอ่ะถูกมั้ยฮะ20กว่าปีค่ะค่ะ27ปีอ่ะ27ปียังเหมือนเดิมนะค่ะที่ผมชอบเพราะตอนนั้นไปเปิดงานแล้วก็ซื้อกับท่านที่งานเปิดงานนะชอบตรงสีสดค่ะแล้วก็ดูแล้วมันสบายตาดีอ่ะนะถึงแม้เป็นภาพที่เล็กนั่นก็ซื้องานเดียวกันอันนี้จะธรรมนูญเรืองสวัสดิ์ธรรมนูญเรืองสวัสดิ์สมัยก่อนหูแสงถูกไหมฮะเว้นขาวเข้ามาแบบเนี่ยค่ะเติมเหลืองแล้วก็ทีนี้ก็มีจังหวะเว้นขาวนะก็จะเป็นอีกแบบและสร้างแบบว่าสร้างการทับซ้อนเลเยอร์สีนะคะโยเป็นหนึ่งคนที่โยนี่นะกลัวที่สุดเลยสีว่าสีน้ำอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วสีน้ำเนี่ยยากนะคะเพราะมันคุมยากค่ะใช่ใช่อันนี้โยชอบมากค่ะของอิตาลีของคนอิตาลีนะคะนะคือมันมีชิ้นชุดที่โยทำดอกไม้อยู่อะค่ะมันจะฟิลลิ่งคล้ายๆแบบนี้เลยค่ะอันนี้จะแรงหน่อยใช่ๆโยชอบมากค่ะแล้วก็ภาพนั้นเป็นเซตขันห้าของใครคะ ขันห้าเดี๋ยวดูมาดูใหม่อลงกรหล่อวัฒนาอ๋อพี่เกี้ยวตอนนั้นผมไปเปิดงานค่ะให้คุณอลงกรนะก็นานแล้วนะปี47 2547คราวนี้ว่าพูดถึงการเปิดงานเลยค่ะเวลาการไปเปิดงานศิลปินนั่นหมายถึงว่าจะต้องซื้องานกลับมาด้วยก็ต้องติดไม้ติดมือสนับสนุนเป็นกำลังใจศิลปินใช่ใช่ใช่ไหมคะครับแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยได้ไปสักเท่าไหร่ไปบ้างไม่บ่อยเหมือนสมัยก่อนค่ะคือเปิดโอกาสให้ศิลปินได้รู้จักนักสะสมรุ่นใหม่ๆด้วยค่ะจะได้เชิญไปเปิดงานไม่งั้นผมคนเดียวก็คงไม่ไหวมึงค่ะถูกไหมครับค่ะถึงเวลาเราก็ต้องค่อยๆถอยคราวนี้ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีโปรเจกต์อะไรที่เกี่ยวกับทางด้านศิลปะบ้างคะก็นอกจากงานประกวดนะก็จะมีงานประกวดของเอเชียพลัสทุกปีนะแต่ปีนี้เป็นปีโควิดก็เลยหยุดเดี๋ยวภาพก็จะเก็บไว้เป็นปีหน้านะครับก็เป็นลักษณะปีหน้านี่จะเป็นธีมก็เป็นธีมที่เราตั้งไว้แล้วนะค่ะอันนี้รายละเอียดผมจำไม่ได้จะต้องไปจะไปสมัครค่ะแต่กดไม่สมัครค่ะคราวนี้ค่ะแล้วอย่างถามอาจารย์นิดนึงว่าแนวโน้มของการสะสมงานศิลปะในประเทศไทยมันมีโอกาสที่จะก้าวไปได้อีกกี่ปีถึงจะเท่ากับคนอื่นเขาได้คะโอ้คนอื่นน่าเกลียดเลยคนอื่นคือใครเอาเพื่อนๆบ้านเราเนี่ยแหละค่ะไม่ต้องไกลมากผมว่าอีก10ปีอย่างน้อยค่ะนะเฉพาะเพื่อนบ้านอีก10ปีถึงตามทันเราไม่ต้องไปเทียบกับยุโรปนั้นเราตามไม่ทันร้อยปีก็ไม่ทันถูกไหมครับก็คงอย่างน้อย10ปีนะโดยที่มีสมมุติฐานที่ว่านักสะสมไทยเนี่ยให้ความสนใจในอัตราที่สูงกว่าเดิมค่อนข้างจะมากนะครับคนรุ่นใหม่ก็ค่อยมาสนับสนุนแล้วก็องค์กรใหญ่ๆของไทยเนี่ยสนับสนุนนะครับอันนี้ก็คงเป็นปัจจัยที่สำคัญค่ะนะครับและถ้าเกิดให้อาจารย์นิยามคำว่าศิลปินที่ดีศิลปินที่ดีควรมีคุณสมบัติอะไรบ้างนักสะสมที่ดีควรมีคุณสมบัติอะไรบ้างผมว่าศิลปินที่ดีก็คือทำงานสม่ำเสมอไม่ใช่ทำแล้วเลิกค่ะนะไม่งั้นงานสะสมก็จะไม่มีค่านะมีไอเดียที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองค่ะแล้วก็มีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วที่สำคัญคือตั้งราคาเหมาะสมนะครับกับมูลค่างานของตัวเองโดยเปรียบเทียบกับคนรอบข้างค่ะนะไม่ใช่ไปตั้งซะสูงโด่งตั้งราคาเหมาะสมเนี่ยมันมีวิธีในการคิดอันนี้นี่เป็นความคิดของศิลปินเลยนะคะครับผมว่าก็ต้องถามจากคนที่มีประสบการณ์น่ะคือไม่ใช่ตั้งเองเหมือนกับผมทำสินค้ามาชิ้นหนึ่งทำถ้วยน้ำมาใบหนึ่งอย่างนี้ผมตั้งราคา1,000 บาทถามว่ามีคนซื้อเปล่า
ไม่มีถูกไหมแต่ถ้าผมตั้งราคา200บาท100บาทน่าจะมีคนซื้อค่ะนะครับไม่ต้องพูดถึงว่าต้องไปตั้ง10บาท20บาทไม่เอาค่ะถูกไหมเพราะว่ามันถูกเกินไปศิลปินก็เช่นเดียวกันเวลาตั้งราคาไม่ใช่เปิดมาปุ๊บ 500,000 300,000 แพงกว่าอาจารย์ที่สอนตัวเองมาอีกแล้วอาจารย์คนนั้นมีชื่อเสียงแล้วด้วยก็คงไม่ใช่ก็คงต้องไปดูว่ารุ่นเดียวกันที่มีความก้าวหน้าเหมือนเขาเนี่ยราคาเหมาะสมอยู่ตรงไหนนะครับผมไม่ต้องการให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์ที่ว่าเกิดแก่เจ็บตายในช่วงเดียวกันใช่ไม่ใช่ตั้งราคาสูงเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายไปเลยจบไปเลยคงไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอันนี้จะเป็นบ่อยๆกับที่มาแบบพีคจนดูน่าตกใจใช่คือมาขายช่วงที่เงินทองหาง่ายค่ะนะครับมีคนวิลลิ่งที่จะซื้อหุ้นขึ้นเยอะโอ้กำไรหุ้นเยอะเอามาซื้อภาพค่ะก็คงไม่ใช่อ่ะคืออย่างน้อยเนี่ยควรจะสร้างฐานของนักสะสมค่ะมากพอสมควรนะแล้วก็ปรับราคาขึ้นไปตามความเหมาะสมค่ะแล้วก็ตามฝีมือของตัวเองที่พัฒนาไปด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะส่วนนักสะสมที่ดีก็แน่นอนก็เลือกสะสมงานที่มีคุณภาพมีโอกาสแล้วก็ช่วยสนับสนุนศิลปินที่เรียกว่ามีฝีมือมีพลังปัญญาในการพัฒนางานศิลปะอันนั้นก็จะช่วยทางอ้อมให้งานศิลปะของไทยก้าวหน้ากว่าเดิมค่ะนะครับแล้วสุดท้ายแล้วนะคะอยากจะถามนะคะว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์มีความคิดยังไงในเรื่องว่าถ้าอะไรคือสิ่งที่ทำแล้วและอะไรคือสิ่งที่อยากจะทำให้กับวงการศิลปะไทยคะจริงๆก็ทำไปเยอะนะครับก็อยากจะเห็นงานศิลปะไทยเนี่ยไปอยู่ในเวทีสากลมากกว่านี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็ขึ้นกับศิลปินของเราเองด้วยว่าจะเปิดตัวมากน้อยแค่ไหนนะครับพร้อมที่จะไปทำงานร่วมกับสถาบันต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นแกลเลอรี่บริษัทประมูลมากน้อยแค่ไหนนะครับประเด็นที่สองผมอยากให้มีตลาดรองในประเทศไทยให้เปลี่ยนมือภาพการเปลี่ยนมือเนี่ยเป็นการสร้างดัชนีที่สำคัญดัชนีของราคาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนมือนะฮะคือถ้าไม่มีดัชนีตัวนี้เนี่ยบางทีนักสะสมรุ่นใหม่ก็ไม่กล้านะกลัวถูกหลอกนะครับแต่ถ้ามีสถาบันที่บอกว่าเออนี่ภาพนี้ของจริงนะราคาเหมาะสมอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ไปประมูลกันมีจุดเริ่มต้นแค่นี้สูงสุดไม่ควรเกินแค่นี้อะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็จะสร้างตลาดรองนะครับตลาดรองนี่สำคัญมากที่จะทำใหดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาแล้วก็กระตุ้นให้คนรุ่นเก่าเนี่ยอาจจะเอาของออกมาปล่อยบ้างนะให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสสะสมนะครับมีการเปลี่ยนมือกันเขาเรียกว่าสมบัติผลัดกันชมผลัดกันชมนะคะมีความจำเป็นค่ะก็เป็นลักษณะนั้นนี่แหละเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมติดตาม2อาทิตย์เต็มๆนะคะด้วยความรู้แบบเต็มๆจนยกรู้สึกว่าอืมนะตอนนี้ยกก็เริ่มเก็บงานเหมือนกันค่ะใครซื้องานโยโย่เอาเงินไปซื้องานต่อค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะเอชพาสนะคะขอบคุณนะคะคาเท่อาร์แอนส์ค่ะขอขอบคุณสีอาร์ติสติกค่ะมิสเตอร์คลินิกค่ะเดอะมันดาดีเฮอริเทจนะคะแล้วก็ซันช็อปชมพู่ใจดีกับลูกค่ะอย่าลืมคลิกไลค์แฟนเพจของในการเกสตาร์อาร์ตโชว์นะคะแล้วก็แฟนเพจของเกสตาร์อาร์ตเมอริทค่ะเงินรายได้จากการจำหน่ายภาพในนั้นนะคะส่วนหนึ่งนะคะเข้ามูลนิธิช่างเถิดนะคะวันนี้นะคะเราทุกคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะนักสะสมที่ดีแน่นอนก็เลือกสะสมงานที่มีคุณภาพมีโอกาสแล้วก็ช่วยสนับสนุนศิลปินมีฝีมือมีพลังปัญญาในการพัฒนางานศิลปะอันนั้นก็จะช่วยทางอ้อมให้งานศิลปะของไทยก้าวหน้ากว่าเดิม